คนดูรู้ไหมว่าปืนที่ผมมีอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยไอ้ปืนเนี้ยมันกลายเป็นน่าจะเรียกว่าเป็นปืนแร่ไปแล้วนะคนดูอันนี้พูดจริงนะเออทำไมถึงกลายเป็นปืนแร่ไปได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมไปดูนะดูปืนนี้ให้ดีนะเออถ้าเป็นผู้เล่นเก่าหรือยังไงตามเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับปืนนี้นะว่ามันมีขายอยู่ในค้าแต่ตอนนี้เอ้าเฮ้ยไปไหนวะเอ้ามันหายไปไหนวะเนี่ยก็นะครับรู้สึกว่านะ GM จะเอาออกไปแล้วนะครับผมเออ GM เหมือนน่าจะเอาออกไปแล้วล่ะตอนนี้นะครับก็คือซองดำมาขายปุ๊บรู้สึกว่าปืนที่ผมถือปืนเนี้ยก็หายไปเลยและที่สำคัญมันไม่ได้หายแค่ปืนนี้ปืนเดียวนะครับในคลังก็มีอยู่ 2-3 ปืนมั้งที่หายไปเดี๋ยวมันเป็นปืนอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกให้คุณดูได้รับรู้กันในคลิปนี้นะครับผมนะผมก็รู้ไม่หมดนะครับว่ามันมีปืนไหนหายไปบ้างแต่ว่าเอาเท่าที่ผมรู้เอาเท่าที่ผมอ่านจากคอมเมนต์ที่มีคนดูมาบอกผมแล้วกันนะครับผมอ่ะแต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องแทบไปเกมกันด้วยนะผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องแทบไปเกมนั่นเองเดี๋ยวไปดูซิว่ามีปืนอะไรบ้างที่หายไปนะครับคนดูครับรับชมโฆษณาสักครู่เราเข้าไปดูเลยนะจ๊ะอยากได้ไอดีที่มันราคาถูกๆจังแต่พอหาซื้อไอดีราคาถูกๆเราก็โดนเกียนโดดตึกตายดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้น้องได้ยินไปแววว่าอยากได้ไอดีราคาถูกๆถ้าอยากได้แบบปลอดภัยแล้วก็มาที่นี่สิเพจราฟาเกมที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะโดนเกลียนที่นี่ปลอดภัย 100% แน่นอนไอดีมีราคาแบบถูกๆสบายกระเป๋ามีเครดิตยืนยันว่าที่นี่แหละปลอดภัยแน่นอนเอาจะรออะไรลิงก์อยู่ใต้คลิปกดเข้าไปเลยแต่ถ้าอยากจะปั๊มยศปั๊มฉายาไม่ต้องไปไหนไกลแล้วที่นี่ไก่ดีเกมช็อปก็มีให้บริการเอาจะรออะไรลิงก์อยู่ใต้คลิปกดเข้าไปเลยก็นะครับนอกจากปืนที่ผมถือให้คนดูได้ดูกันต้นเกมแล้วนะครับมีปืนอะไรบ้างนะครับที่หายไปอีกนะครับผมก็คือต่อมาเลยครับ AK สีเงินถาวรตัวนี้ครับเฮ้ย AK สีเงินถาวรตัวนี้ไม่อยู่จริงเหรอไหนดูซิไม่อยู่จริงหรือเปล่าถาวรนะเออตัวถาวรนะครับย้ำเลยครับว่าเป็นตัวถาวรนะครับ AK 47เห็นไหมตัวถาวรไม่มีปกติมันมีไหมมีนะครับปกติมันมีนะครับผมยังเคยทำคลิปซื้ออยู่เลยนะครับมันไม่มีแต่ว่ามีตัวแม่ถาวรแทนนะครับใช้พอยต์ในการซื้อใช้แค่ในการซื้อก็ได้เหมือนกันนะครับผมอุ้ยมันหายไปเลยหรอเออนี่ก็ใจหายเหมือนกันนะนี่เป็นปืนในตำนานเลยนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันมีปืนไหนหายไปบ้างนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีละกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมให้ดูในคลังตอนนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะให้ดูในคลังตอนนี้เดี๋ยวให้ดูอีกว่ามีปืนไหนหายไปบ้างแล้วก็ปืนพกตัวนี้ครับตัวนี้หายครับหายเหมือนกันเออตัวนี้ใช้แคสในการซื้อนะครับดูในคลังเห็นปะเห็นไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับคนดูครับไม่มีว่ะเนี่ยดูดียังไงก็ไม่มีคือปืนพกที่ผมถือเนี่ยอันเนี้ยนะครับไอตัวเนี้ยมันถ้าจำไม่ผิดมันใช้แคสในการซื้อนะเออแต่ตัวเนี้ยมันไม่มีเออทำไมเขาถึงเอาออกแล้วไม่รู้ว่าตอนที่เอาออกตอนที่เอาปืนเข้าเนี่ยไม่รู้ว่าประกาศที่หน้าเพจหรือเปล่าหรือลงในเว็บไซต์หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆคือแบบมันเงียบมากเลยเออมันเอาออกเงียบมากเลยนะครับเอาออกเอาเข้าเงียบมากเลยหรือยังไงไม่รู้นะเออเดี๋ยวให้ดูในคลังก่อนละกันนะครับว่าตอนนี้มีอะไรบ้างที่อัปเดตเข้ามายกเว้นพวกปืนย้อมสีที่มันมาอยู่ตลอดนะเออพวกซีรีส์ประจำสัปดาห์ยกเว้นนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ยังอยู่นะครับปืนในคลังตอนนี้ปืนไหนหายไปคนดูจําได้หรือรู้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพื่อที่จะแบบให้ผมหรือผู้เล่นอื่นๆหรือใครก็ตามนะครับได้รับรู้นะเออก็เดี๋ยวสังเกตดูแล้วกันว่าปืนไหนหายไปบ้างนะครับอันนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเอาออกคือยังไงหรือว่าแบบปืนมันแบบไม่มีคนซื้อแล้วไม่มีคนเล่นแล้วอย่างนี้หรอเฮ้ยเอาจริงๆตอนนี้ผมรู้สึกไม่ดีนะปืนถาวรอันไหนที่แบบมันเคยอยู่ในคลังเนี้ยแล้วแบบผมไม่ได้ซื้อเงี้ยตอนนี้คือแบบอยากจะซื้ออยากจะเก็บไปแล้วนะเอออยู่ๆก็เอาออกไปเลยเออนี่อันนี้ไม่ได้ปืนพกอันนี้กูต้องเก็บเข้าไปแล้วเออไม่ได้แล้วนะครับเออต้องเก็บไปแล้วว่ะเอ้ยไม่ได้ไหวก็ประมาณนี้นะก็นะโหปืนหายไปงี้ไม่รู้ว่าคนดูมีความคิดเห็นอย่างไรแต่ว่าผมก็พูดตรงๆนะผมเป็นผู้เล่นที่เล่น PB มานานแต่ปืนพวกนี้หายไปมันก็รู้สึกแปลกๆนะกับเกม PB แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเขาก็คงจะมีเหตุผลแหละว่าทำไมถึงเอาออกหรืออาจจะเอาไปแบบหรือว่าปืนมันบั๊กแล้วเอาไปปรับสแตทหรือไปทําอะไรแล้วแต่หรือยังไงไม่รู้แหละเอออาจจะมีเหตุผลของเขาว่าทําไมถึงเอาออกนะครับแต่ว่าปืนที่หายไปเนี่ยส่วนมากเป็นปืนที่ผู้เล่นเขาไม่เล่นกันหรอกนะครับเดี๋ยว
ผมไปหาห้องเล่นยิงขำๆแล้วกันเดี๋ยวยิงให้ดูนะใน3ปืนนี้นะครับเนี่ย AK สีเงินของข้าไอตัวสีเงินถาวรนี่ผมเคยทำคลิปไปอยู่แล้วว่าแบบมันบวกอะไรแบบมันถือปืนนี้แล้วมันบวกอะไรหรือเปล่าบวก EP บวกพอยต์บวกเงินหรือเปล่านี่ผมจำไม่ได้แล้วแต่เคยทำคลิปอยู่น่าจะ2เดือนที่แล้วมั้งถ้าคนดูติดตามก็น่าจะรู้นะครับถ้าดูกันมาเรื่อยๆก็น่าจะรู้ว่าผมเอ้ยติดอะไรวะเอ้ยติดหินน่ะติดหินน่ะปกติก็ติดอยู่แล้วหินน่ะหินน่ะหินน่ะเอ้าเอ้ยเย็ดเป็ดแม่งเอ้ยยิงไม่ตายทำหนึ่งขี้ขวาเนี่ยโอ้โหไม่เอาโอ้แอซิดรัวๆเลยนี่ปืนเก่าแต่เก่านะจ๊ะโอ้ย40นัดนี่แล้วดิเอเคเลยนะเว้ยอะไรพี่อะไรพี่ถอยอะไรพี่พี่จะทำอะไรกับผมอย่านะพี่เฮ้ยทำไมแมวแมวไก่ไก่ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับระยะนี้โอเคอยู่ระยะนี้โอเคอยู่นะครับเอ้ยโอ้แม่งโดนแต่ตัวเดียวแล้วไม่โดนหัวแล้วกูไม่เล็งหัวเลยเว้ยแต่ผมชอบ AK เป็นปืนที่แบบโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ยไฟลวงไฟลวงไฟนะกองลวงทำเลยเดี๋ยวขอตายก่อนแล้วกันโอ้โหหลับกูหลับเฮ้ยหน้ากากเด้งใส่หน้ากาก PPTN มาเล่นด้วยแหละประเด็นน่ะโอ้หัวแตกเอ้ยเดี๋ยวเราเนี่ยขอสักทีนี้ล่ะแต่มันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่ะเล่นไปเล่นมารู้สึกเริ่มคิดถึงปืนนี้แบบตอนอยู่ในคลังไงก็ไม่รู้ฮะถึงแม้จะมีอยู่ในมือกูแล้วก็ตามนี่เฮดช็อตอยู่เนาะปืนนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยปืนนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยเดินเอ้ามาไงอะอะไรกระสุนหมดแล้วสิอดนะครับอดฆ่าผมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะปืนนี้ปกติมันยิงคีซ้ายค้างไหมเอ้ยคีซ้ายค้างแล้วมันยิงรัวไหมคุณดูอันนี้ผมคีซ้ายค้างนะเนี่ยมันออกไปทีละ3นัดเลยเฮ้ยมันปรับปะถ้าจำไม่ผิดมันรัวได้นี่หรือยังไงวะอันนี้ไม่รู้อ่ะ เอออันนี้ไม่รู้อ่ะคุณดูถ้ารู้ก็ช่วยบอกทีนะครับอันนี้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยป่าหรอจำได้ว่ามันรัวได้ป่ะเนี่ยไม่ได้แก่นะครับมันออกงี้จริงๆนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนหลอกแค่เราไม่รู้อ่ะคุณดูอันนี้ผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้าปรับนี่คือปรับหลายปืนเลยนะ M4000 ผ้าที่ผมเล่นอ่ะมันก็เป็นแบบนี้นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะคนดูรู้ไหมคนดูรู้ช่วยบอกดีแล้วมันยังไงกันแน่วะอันนี้ผมจำไม่ได้อันนี้จำไม่ได้จริงนะห้องนี้เปิดปืนโผล่ก็ได้ขอร้องหน่อยเนี่ยปืนนี้ใช้แค่ในการเอาชิปผายแล้วกระสุนมันไอ้ปืนพวกนี้ถ้าจะไม่ผิดมันก็ดีอยู่นะจริงใช่เปล่าวะแล้วแต่กระสุนน้อยจังวะกระสุนน้อยแหละโอ้โหกูไม่อยากเล็งยิงเลยมันออกทีละ3นัดอะน่าจะใช่ดิปกติมันเดิมๆมันต้องยิงไอ้นี่ดิใช่ป่ะมันต้องยิงแบบรัวไปเลยบึ้งไปเลยนี่มันไม่ใช่เว้ยไม่ออกทีเด็ดเนี่ยเฮดช็อต you know เอ้มันออกทีละ3นัดมันก็มีเหตุผลแหละว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันทำเรายิงง่ายขึ้นคนดูเอ้า
ฟอร์มมายังบ้านเลยเฮ้ยดีนะยิงกูไม่โดนเนี่ยถ้ายิงโดนนี่กูไม่ได้เล่นเลยเพื่อนพกกระสุนจะหมดแล้วเอาไงดีวะจะยิงให้หมดเลยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวรอคนเข้ามาให้เยอะกว่านี้ก่อนนะครับนี่กูลงมาล้าเขาเลยซากใครไม่รู้แต่พี่เอาไปก่อนแล้วกันนะครับได้อยู่แล้วมั้งยิงออกทีละ3นัดแต่ว่ายิงออกทีละ3นัดอย่างเงี้ยต้องอยู่ไกลๆหน่อยนะครับก็ดูต้องอยู่กับเฮ้ยจ้านี่นะเฮ้ยโอ้ยิงไม่โดนเลยปืนพกกูแต่ถ้ามันปรับนี่ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะคนที่เล่นปืนนี้แบบชินตอนที่มันยิงแบบออโต้ยิงแบบพูดยังไงเดียวที่มันยิงแบบลั่นปึ้ง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 ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันออกแต่ละสามนัดอ่ะขอท้านะครับเอ้าเป็นศพซะแล้วโอ้แต่กระสุนน้อยนะกระสุนน้อยมากเลยยิงแป๊บเดียวจะหมดเลยเนี่ยส่วนสำรองจะหมดแล้วโอ้ยับมาฝั่งนู้นยับอ่ะยับอ่ะกูบอกเลยยับอ่ะโอ้โหตายแล้วตายแล้วพี่บอสนะสไลด์บอสเพเปอรี่นะครับตอนนี้นะฮะดาวฮีโร่ของเราตายแล้วนี่ถึงว่าเดี๋ยวนะถึงว่าเดี๋ยวเราได้เล่นง่ายๆเราได้ยิงง่ายๆเฮ้ยกูไม่รู้เฮ้ยกระสุนหมดไอ้บ้าไม่ได้ต้องแม่นน่ะเล่นปืนนี้ต้องแม่นนะครับคุณดูต้องแม่นต้องแม่นกระสุนหมดอ่ะทายเลยอะเมื่อกี้เขายิงให้เขาตั้งแบบนี้คือเขาให้แบบเล่นแบบยิงระยะไกลนะถ้ายิงระยะไกลปุ๊บเราก็แบบยิงได้แบบง่ายๆเลยเห็นไหมมาดูเป็นไงล่ะนี่คือข้อดีจะเป็นยิงออกทีละสามหน้านี้คือเวลายิงเนี่ยต้องพยายามยิงให้โดนมากที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดไม่โดนปุ๊บเราก็จะแย่เองนั่นเองนะครับผมนะเราก็จะโดนกระทืบตายนะโอ้โหกูไม่ได้เล่นเลยปืนพกกูขออีสกิลได้ปะโอ้ไม่แม่นพอปกติก็โดนปกติปกติปืนพกกูไม่ค่อยได้เล่นนะกูเล่นอย่างเงี้ยนี่ฟันซะเลยนี่เฮดช็อตอยู่โน่นเนี่ยเอาดิเอาดิเฮ้ยเอาว่าเฮดช็อตอยู่โน่อะโอ้ยมันนึงมันต้องแม่นจริงๆนะเนี่ยปืนเนี้ยจริงมันต้องแม่นเลยอะมือแบบมือต้องนิ่งนะต้องแม่นหัวหน่อยนะครับนี่กูเกือบตายเย้ปิดท้ายเลยว่ะก็ปืนไอ้ปืนพกอันนี้ก็มันก็ซ่อมด้วยพลอยมั้งซ่อมด้วยพลอยแหละอย่างนั้นผมขอบคุณมากที่ให้หัวเนี่ยขอเล่นด่านที่ไม่ค่อยได้เล่นหน่อยสิเฟสล็อกมันจะมีคนมาเล่นกับกูไหมนี่มาเล่นด่านเฟสล็อกอยากให้คนดูได้ดูด่านแบบไอ้นี่บ้างแบบด่านที่แบบคนไม่ค่อยเล่นแล้วแบบผมไม่ค่อยได้เอามาทำคลิปก็อย่างเฟสล็อกแหละก็เคยทำคลิปเคยเล่นแล้วแหละแต่ว่ามันนานๆทีได้ดูไงโอ้เนี่ยหนึ่งในด่านเก่าเนี่ยแล้วกูถือปืนเนี่ยโอ้โหสิบคิว
คิดถึงฟิวเก่าจะจัดแต่ว่าด่านเฟสล็อกนี่มันด่านที่คนไม่ค่อยเล่นแล้วนะยุคปัจจุบันจากที่ผมดูนะไม่ค่อยเห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยดีกว่านะครับเนี่ยถ้าผมไม่สร้างห้องเล่นเนี่ยก็ไม่มีคนเล่นจริงๆนะครับแต่ดูจากท่าทีแล้วตอนนี้คนก็ยังไม่เข้ามาเล่นกันหรอกนะครับไม่รู้ว่าจะเข้ามาเต็ม8หรือเปล่านี่แหละที่ผมไม่ค่อยเล่นด่านที่แบบคนไม่ค่อยเล่นนะอันนี้เผื่อเฮ้ยมาละกูเอ้ยตอนนึงหลงทางยังหาเจอหลงเธอได้ทำยังไงเอ้ยใช่ป่ะวะเฮ้ยปาระเบิดอะไรเฮ้ยอย่าเล่นอย่างงี้ดิผู้ชายแล้วโอ้หลังแตกเรียบร้อยมาเลยคนเข้ามาเรื่อยๆเลยเร็วเข้ามาเอ้คนเข้ามาเรื่อยๆเลยว่ะเอ้ดีๆๆๆนี่เฮดช็อตอุ๊ยๆๆๆโอ้โหดูทีเด็ด7ปืนบ้าปืนบอกอ่ะโอ้โหอันนี้กูยิงวัดกับ HK 417อ่ะโคตรโกงไอ้สัสเอาดิเอาดิสวัสดีครับตาสองห่วงสตรีมไหมครับปกติผมสตรีมหรอเขาไปดูใครมาผมไม่ได้สตรีมโอ้งอนได้ไหมเนี่ยงอนได้ไหมเนี่ยโอ้แต่อันนี้ผมไม่รู้นะยังไงแต่ว่าไอ้ผมเคยเจอนะบางคนน่ะเข้าใจคำว่าสตรีมนี่ก็คือแบบคือการอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยเออคือการที่แบบได้ลงคลิปได้ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดยังไงดีอธิบายไม่ถูกแต่มีนะอันนี้ไม่ได้ว่านะครับเข้าใจกันผิดได้อันนี้เป็นเรื่องปกติตื่นเต้นเข้าใจผมไม่อะไรหรอกแต่ผมก็แซวพูดไปงั้นแหละขำๆไม่ขำแล้วหยอกตื่นเต้นนะเจอครั้งแรกเจอครั้งแรกของเราหันตัวแม่ตาลีโดนสักทีดิล่ะเบาๆหน่อยครับนี่จัด AK เงินเขาให้คุ้มกันกูด้วยใครก็ได้คุ้มกันกูทีเสี่ยวแม่งมีคนมาลอกบนหัวยังเลยเนี่ยกูตายได้เลยนะตรงเนี้ยโอ้ไม่ต้องนะครับตรงนี้ก็โดนแล้วเนี่ยก็เฮ้ยยิงได้ก็ยิ้มเนี่ยตอนโดนยิงนี่กูนี่ยิ้มไม่ออกกูบอกเลยปลอดภัยแล้วตรงนี้ก้มก่อนก้มก่อนโอ้ยลวกโอ้โหพื้นลื่นโอ้ย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 เนี่ยถ้าเอาตัวไอดอลมาเนี่ยมันก็จะวิ่งไวมันจะคล้องไม้คล้องมืออย่างนี้ถ้าไม่เอาตัวไอดอลมาเล่นนี่คือแบบผมไม่ได้วิ่งคล้องคล้องอย่างนี้แน่นอนโอ้โหมาเล่นมาวัดกันหน่อยปะตื่นโอ้ยเดี๋ยวมีตรงตาออกมายิงผมด้วยนะครับมาดิเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะโอ้โหไม่ได้แพ้เห็นปะคือมันในนี่อ่ะมันไม่ได้ยิงรัวแล้วอ่ะมันออกทีละ3นัดอ่ะไอจังหวะที่แบบมันยิงไม่ออกเงี้ยก็โดนกันแล้วเนี่ยสวยนะครับก็เนาะมันมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับนะก็อย่างที่ก็ดูเห็นนะนี่ก็เป็นการแบบรีวิวไปในตัวเนาะว่าแบบเฮ้ยปืนเนี่ยที่มันต้องออกไปอ่ะแล้วคนที่มันมีอยู่มันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็พูดจริงนะกูไม่รู้จะเล่นยังไงเหมือนกันนะตอนเนี้ยโอ้ระเบิดนี่โดนไม่พักผมการระเบิดนี่มันอยู่คู่กันจริงๆนะโอ้ย
เอ้าเอ้าไม่ไหวแล้วนะฝั่งนู้นน่ะยังไงยังไงต้องให้ผมเล่นของจริงใช่ป่ะต้องเอาของจริงมาเล่นใช่ป่ะมันยังไงฝั่งนู้นน่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพวกคุณมันเกินไปผมเล่นปืนอย่างงี้พวกคุณก็แบบไม่เคยคิดจะอ่อนข้อให้กูเลยไม่ไหวแล้วโอ๊ยอะไรคือยิงไม่โดน What เป็นศพหมดตัวที่กูยิงไปปาไปเป็นศพหมดโอ้โหทีมกูคุณภาพเกินทีมกูคุณภาพเกินประเด็นมันเดินมันปาไม่พักเลยโอ้โหดูอ่ะปาไม่พักเลยอ่ะโอ้โหตายเร็วนี่จะเล่นยังไงอ่ะเนี่ยลองเอาเลยผมก็ในระหว่างที่คุณลองเอาอ่ะผมกำลังทรมานกับระเบิดฝั่งตรงข้ามนะครับเออปากันยอดจริงๆว่ะแต่ AK บอมกูไม่ได้ฆ่าใครเลยไม่โดนอันนี้ไม่โดนผมใส่ไม่ได้เล่นนานอ่ะปืนเนี้ยเอาดิโอ้ยเอาดิเฮ้ยไปละมาอยู่ละก้มไม่ตายว่ะอะไรเนี้ยตรงเนี้ยเป็นอะไรเนี้ยมันเป็นอะไรเนี้ยไม่ไหวแล้วเว้ยAKงง AKเงินอะไรใครก็เล่นกันไม่ไหวแล้วโคตรเหี้ยเลยสัตว์โคตรเหี้ยเลยโคตรเหี้ยเลยผมคิดว่าโคตรเหี้ยเลยไม่มีใครเล่นของเกียร์ในห้องมีกูคนเดียวได้เล่นเลยโอเคครับผมก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากๆครับผมแล้วเจอกันจ้า